สวัสดีครับผมก้าวนะครับก็สำหรับวิธีการดูแลรักษารถเนี่ยครับผมก็เป็นคนที่ครอบครัวต้องใช้รถบ่อยอยู่แล้วเวลาทำงานอะไรเงี้ยครับก็อย่างพ่อผมก็จะไปเอาไปเข้าศูนย์เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตามแบบกำหนดระยะเวลาของมันเพื่อแบบก็เช็คสภาพว่ามันมีอะไรต้องซ่อมมีอะไรต้องแบบว่าแบบทำให้มันคงสภาพดีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับยังไงก็อย่างผมเองก็จะศึกษาจากพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็ทำตามล้างรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีขี้เกียจก็เอาไปล้างที่เขารับจ้างอะไรช่วยฝากผลงานละครหน่อยครับก็ผลงานเนี่ยครับตอนช่วงนี้ละครอาจจะยังไม่มีภาพยนตร์นะครับตอนนี้กำลังถ่ายมีเรื่องซัมเมอร์ครับแล้วก็มีเรื่องโจแตงโมครับตอนนี้มีสองเรื่องนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับ